ูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลร่วมกับเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ผู้สูงอายุผู้พิการมนุษย์ล้อและพันธมิตรการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจัดเวทีประชันวิสัยทัศน์นำเสนอนโยบายของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนเมืองหลวงของไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรนลี่ดีไซน์ยกระดับกรุงเทพสู่มหานครเพื่อคนทั้งมวลที่สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลกครับอยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยสวยงามและสิวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมพ่อแม่พี่น้องชาวกทม.อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดนะครับถ้าท่านยังไม่ได้มาฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในงานนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่9พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 16:30 น.ถึง 18:30 น.ที่ลานริเวอร์พาร์คชั้นจีไอคอนสยามริมแม่น้ำเจ้าพระยาทุกท่านที่เข้าร่วมงานกรุณาตรวจ ATK มาก่อนภายใน3วันก่อนเข้างานนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ประมาทครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องอารยสถาปัตย์ของบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่ไอคอนสยามได้ท่านก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Thailand Friendly Design Expo และทางช่อง YouTube กฤษณะทัวร์ยกล้อครับ